สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับก็คือจะมาลองเติมเงินนะครับเงินฟรีเนาะที่ Lazada ให้มานะครับใน Lazada Wallet นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นยอดเงินคงเหลือของผมเนาะนะครับนะครับยอดเงินของผมก็คือ0บาทนะครับโอเคนะครับก็คือนะครับ Lazada เนาะนี่นะครับลาซาด้าส่งเป็นทางด้านข้อความมาเนาะว่าคุณได้รับคูปองเงินสด50บาทนะครับก็คือใน Lazada Wallet เนาะก็คือจะต้องใช้นะครับภายในวันที่19นะครับก่อนเวลา20นาฬิกาเนาะตอนนี้ก็วันจันทร์ที่20เนาะเอ้ยมันยังไงวะจะหมดอายุวันที่19 SEP มันเดือนนี้หรือเปล่าเดือนนี้หรือเดือนหน้าไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะครับก็เข้าไปนะครับที่แอป Lazada นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่บัญชีนะครับมาที่บัญชีเนาะแล้วก็มาตรง Lazada Wallet นะครับตัวนี้เนาะกดเข้ามานะครับนะครับเห็นว่ามันจะมีเงินนะครับอยู่ที่50บาทนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะนะครับเป็นคูปองนะครับเขาบอกว่าหมดอายุนะครับวันที่20นาฬิกาเนาะก็คือวันที่19กันยานะครับตอนนี้ก็สิงหานะครับก็สามารถใช้ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการลองเติมเงินนะครับว่ามันจะสามารถเติมได้ไหมนะครับกดไปที่เติมเงินเลยนะครับโอเคนะครับข้างบนครับมันจะบอกเป็นเบอร์โทรของเราเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นเครือข่ายมือถือนะครับโอเคก็เติมได้แค่50บาทเนาะนะครับจากนั้นนะครับลองกดเติมเงินมือถือเนาะลองกดดูนะครับนะครับเขาก็บอกว่านะครับสินค้าเนาะเป็นเติมเงินมือถือนะครับก็50บาทเนาะตัวนี้ก็เป็นคูปองส่วนลดนะครับเรามีแล้วก็ใส่เนาะแต่ก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวลองกดสั่งซื้อดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะกดสั่งซื้อไปเลยนะครับมันจะมีขึ้นมานะครับเป็น Lazada Wallet เนาะแล้วก็เป็นบัตรเครดิตนะครับแล้วก็กดไปที่ Lazada นะครับก็มี50บาทนะครับโอเคลองกดนะครับกด Pay Now นะครับโอเคเขาบอกว่ากำลังดำเนินการชำระเงินนะครับรอดูว่าจะเป็นไงยังโหลดอยู่นะครับโอเคก็เราขอเวลาดำเนินการนะครับสำหรับคำสั่งซื้อของคุณเนาะคุณสามารถตรวจสอบได้ที่คำสั่งซื้อนะครับแล้วก็ไปแล้วรอโหลดอยู่นะครับโอเคก็คำสั่งซื้อนะครับก็เป็นคำสั่งซื้อมานะครับนอกประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับก็เงินยังไม่เข้าเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเงินเข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเนาะนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์นะครับรับเงินจาก Lazada Wallet ด้วยให้เนาะที่ใต้วิดีโอนะครับถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน Lazada นะครับก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับก็จะได้เป็นเงิน Lazada Wallet ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวต้องรอเข้านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะครับโอเคนะครับเราก็ได้ทำการทิ้งไว้เนาะก็เข้ามานะครับหวัง17นาฬิกา12นาทีเนาะตอนนี้ก็17:43นะครับเขาบอกว่าคุณได้เติมเงิน50บาทนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับนะครับก็เข้ามานะครับ50บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่แอป Lazada เนาะ
อ่ะก็มาที่บัญชีนะครับไปที่ Lazada Wallet นี่นะครับก็เป็นคำสั่งซื้อเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโอเคนะครับดูข้างบนครับเขาบอกว่าส่งสินค้าแล้วเนาะนะครับแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ทำการกดส่งเนาะเขาก็จะบอกว่ารอดำเนินการนะครับโอเคก็เข้านะครับสำหรับเงินฟรีเนาะจาก Lazada นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็สามารถที่จะสมัครนะครับเป็นสมาชิก Lazada Wallet ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับเมื่อเราทำการนะครับทำการเนาะตรงนี้นะครับการสมัครเนาะนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นเงินนะครับจำนวน50 บาทนะครับก็จะได้ตรงนี้เนาะนะครับรับเลย50 บาทนะครับในการแนะนำเพื่อนนะครับส่วนผมก็จะได้อยู่ที่10 บาทนะครับต่อ1 คนนะครับที่แนะนำเนาะท่านเพื่อนไปแนะนำเพื่อนเพื่อนต่อนะครับเพื่อนๆก็จะได้อยู่ที่10 บาทนะครับและเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะได้อยู่ที่50 บาทนะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็สามารถแนะนำได้หลายคนเลยนะครับโอเคยังไงก็ลาไปก่อนครับก็สวัสดีครับ